สวัสดีครับพบกับผมสองสีโมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คระบบไฟนะครับตรงนี้บ้านหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นอู่ซ่อมรถนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมนี่นะทีนี้ปัญหามันก็คือว่านะครับเมื่อวานนี่ตรงนี้นะครับสายไฟตรงเนี้ยนะครับสายไฟจากคัตเอาท์ตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นรอยไหม้ตรงนี้นะนี่ตรงด้านบนนี่นะครับเป็นรอยไหม้ดำเลยนะครับนี่นะคือสายไฟเส้นนี้นะครับมันจะต่อไปนะครับเข้ากับปั๊มลมนี่ปั๊มลมตัวนี้นะครับก็คือสายไฟปั๊มลมเนี่ยมันไหม้นะครับผมละลายไหม้ไปเลยนะครับสังเกตดูรอยดำๆตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับผมท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะเป็นรอยไหม้นะครับสายไฟละลายแล้วก็ไหม้ช็อตเลยนะไฟดับทั้งหลังเลยนี่นะครับไหม้เลยนี่แล้วก็ต่อมาจากคันเอาตัวนี้ซึ่งตรงนี้นะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเรามาดูนะครับผมมาดูตรงนี้ตรงปั๊มลมนะครับปั๊มลมตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมนี่ถ้าดูตามสเปคนะท่านผู้ชมตรงนี้นะดูตามสเปคเลยนะครับเป็นซิงเกิลเฟสมอเตอร์นะครับผมกระแสมอเตอร์ตัวเนี้ยขนาด2แรงท่านผู้ชมนี่นะ HP แล้วก็2ตรงนี้ขนาด2แรงนะครับผมแล้วเนมเพลทมันจะบอกว่ากินกระแส 12.5 แอมป์เห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมครับนี่นะนี่กินกระแสไฟฟ้า 12.5 แอมป์นะครับนี่นะสเปคของมอเตอร์ตัวนี้กินกระแส 12.5 แอมป์นะครับทีนี้เรามาดูว่าสายไฟที่ใช้ที่มันละลายนะครับเป็นสายอะไรมาดูครับผมครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยจุดรอยไหม้แล้วก็มันช็อตนั่นเองนะครับนี่โอ้โหแบบไหม้แบบร้อนจัดนะครับนี่นะนี่ดูสภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะครับว่าสภาพสายมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมใช้คัตเตอร์กรีดนะครับให้ดูว่ายังไงปึ๊บลองแกะดูนะครับนี่ท่านผู้ชมปกติสายตัวเนี้ยสายไฟเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะต้องดึงแยกออกจากกันได้แต่ตอนนี้ลายติดกันนะครับหลับนั่นเองเห็นไหมนี่ละลายจะละลายติดกันเลยนะครับนี่นะจุดตรงนี้นี่เห็นไหมนี่สังเกตนะครับนี่ละลายติดกันเลยนะครับผมแล้วก็ดูจากสภาพนะครับผมนี่จุดอื่นๆก็บวมนะครับผมเนื่องจากว่าสายไฟตรงนี้มันใช้งานเกินกำลังนะครับเดี๋ยวผมดูขนาดสายนะครับผมสายไฟเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวนะตัวหนังสือมันจะลางๆนี่นี่นี่ผู้ชมดูครับตรงนี้นะครับมันเป็นสาย VCT 2x1นะครับ2ก็คือมี2เส้นอยู่ด้านในนะครับ1นี่คือขนาดของสายไฟนั่นเองนะครับผมถ้าดูจากสเปคตามตารางของสายไฟนะครับผมสายเบอร์1เนี่ยนะครับขนาดเบอร์1เนี่ยทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน11แอมป์นะครับผมไม่เกิน11แอมป์ท่านผู้ชมแต่ว่านะครับพิกัดมอเตอร์ที่ผมดูเมื่อกี้ที่ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมันกินกระแสที่ 12.5 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นสายตัวนี้มันรับโหลดไม่ได้รับกระแสของมอเตอร์ไม่ได้นั่นเองแต่ว่าถามว่าทำไมใช้งานมาได้ตั้งหลายเดือนก็ตรงนี้นะครับมันเกินไปประมาณ 1.5 แอมป์ถ้าใช้งานไม่นานสายมันก็แค่อุ่นๆมันจะเริ่มร้อนแต่ถ้านะครับต่อเสียบปั๊มลมเนี่ยมอเตอร์ทำงานเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมกระแสที่เกินมาเนี่ยมันจะกลายเป็นความร้อนร้อนมากๆเข้านะครับผมทำให้สายตรงนี้นี่ที่เราเห็นนี่แหละครับสายตรงนี้มันร้อนจัดมันละลายพอละลายปุ๊บฉนวนด้านในเนี่ยมันละลายติดกันทำให้ตัวนำทองแดงตรงนี้การแตะกันปุ๊บก็เกิดประกายไฟแล้วก็ช็อตนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยท่านผู้ชมการเลือกใช้สายไฟเนี่ยนะครับ
ต้องเลือกให้ถูกขนาดนะครับต้องสามารถรับรองรับกระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าสายเบอร์ไหนเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่มันรับกระแสไฟได้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองเปิดตารางเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมเปิดเทียบตารางได้นะครับผมนี่นะแต่ที่แน่นะครับสายเบอร์หนึ่งนั่นเองรับกระแสได้ไม่เกิน11แอมป์แต่มอเตอร์ตัวนี้กินกระแส 12.5 แอมป์ซึ่งเกินพิกัดของมันนะครับท่านผู้ชมนี่อันตรายมากนะครับคือตรงนี้ดีนะครับที่เจ้าของบ้านนะครับมาเห็นก่อนแล้วก็ทำการถอดปลั๊กได้ทันไม่งั้นก็นี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะตรงนี้มันจะเป็นคานปูนนะครับผมท่านผู้ชมตรงนี้นี่ถ้าบ้านที่เป็นไม้นะถ้าช็อตลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วอากาศร้อนๆนะอันตรายมากเลยมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสไฟไหม้ได้นะนี่การใช้งานเกินกำลังนะครับผมสายไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเราด้วยนะครับนี่มอเตอร์ขนาดใหญ่แต่ใช้สายไฟเล็กนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ได้ทำการเดินสายไฟใหม่นะครับเปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะสายไฟเบอร์นี้เป็นสายไฟเบอร์ 2.5 นะครับท่านผู้ชมนี่นะเดินมาใหม่ละนะครับเป็นสายไฟเบอร์ 2.5 นะครับผมสายไฟเบอร์ 2.5 รับกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 19-21 แอมป์นะครับสูงสุดเลยนะครับผมก็ลองรับกระแสของมอเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะมอเตอร์ตัวนี้กินกระแส 12.5 แอมป์ใช้สายเบอร์นี้ก็ถือว่าโอเคปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงปกติเขาใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับผมนี่นะเขาใช้ปลั๊กเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ซึ่งไม่ควรนะครับผมก็กระแสไฟเยอะๆในเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะทำให้หลวมแล้วก็มีโอกาสสปาร์คอาร์คได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขก็คือนี่ผมจะติดตั้งเบรกเกอร์นะครับขนาด20แอมป์เข้าไปนะครับผมนี่นะนี่ควบคุมมอเตอร์ปั๊มลมนั่นเองท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตั้งเบรกเกอร์นะครับขนาด20แอมป์ไปนะเพื่อใช้แทนปลั๊กนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวมาร์กก่อนนะครับนี่ตรงนี้เป็นกล่องฝาครอบท่านผู้ชมนี่นะโอเคก็มาร์กเลยนะครับติดไว้ประมาณตรงนี้ก็โอเคประมาณตรงนี้นะครับนี่ทำการมาร์กแล้วเจาะนะครับผมโอเคครับฝังพุกนะครับผมนี่ฝังพุกแล้วก็เบรกเกอร์ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้เป็นอู่รถนะครับอู่ซ่อมรถนะครับก็ปริมาณการใช้ไฟก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับตรงนี้เขาก็มีเบรกเกอร์มีคัทเอาท์นะครับแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับสำหรับพวกงานช่างงานซ่อมนะครับผมโอเคนี่ก็แยกเป็นเบรกเกอร์ย่อยมาเลยนะครับนี่จอดแล้วก็ยึดน็อต2ตัวเท่านั้นเองนะของกาช้างนะครับตัวเนี้ยโอเคนี่เดี๋ยวก็ใส่ฝาครอบนะครับเดี๋ยวต่อสายไฟจ้ำมาเลยโอเคครับผมก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นสายเมนที่ว่าจะต่อจากไอตัวคัทเอาท์ตรงนี้มานะครับผมนี่นะจ้ำเข้าหัวเบรกเกอร์นะครับตรงนี้ใช้สายเบอร์4เลยนะครับสบายมากนะครับผมสายเบอร์4นี่รับกระแสได้ประมาณไม่ต่ำกว่า25แอมป์นะครับผมนี่นะประมาณเลยนะครับผมนี่นะโอเคนี่นะครับก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยวใส่ฝาครอบทีหลังตรงเบรกเกอร์นะครับก็ต่อตามเขาเลยนะครับไอลายผมให้เป็นสีดำนะครับผมลายกับนิวตันนะครับผมนี่ก็ให้ใช้งานสำหรับมอเตอร์ปั๊มลมนั่นเองนะครับใส่เบอร์4นะครับผมตรงนี้ก็สบายมากรับกระแสไฟฟ้าได้ปึ๊บนี่ครับผมก็ตรงนี้เป็นสาย VCC นะครับผม
สายเบอร์ 2.5 นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับขันน็อตเดี๋ยวเราค่อยปิดฝาครอบนะครับผมโอเคสายเบอร์ 2.5 นี่รับกระแสได้นะครับผมประมาณสูงสุดเลย21แอมป์โดยประมาณนะครับผมประมาณนะครับผมก็โอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราใช้ฝาครอบนะครับผมปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทำร่องนะครับเพื่อเว้นสายไฟนะครับผมโอเคนี่นะครับก็ทำร่องตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมนี่ก็ปิดฝาครอบนะครับผมโอเคก็ตรงนี้เองนะครับผมครับผมก็โอเคแล้วนะครับเบรกเกอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้คือปั๊มลมนะครับขนาด2แรงกินกระแส 12.5 แอมป์นั่นเองเดี๋ยวผมจะทดลองเลยนะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมนี่ลองเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ปั๊มลมทำงานแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกระแสนะครับผมกระแสไฟฟ้าว่ากินกระแสเท่าไหร่ปึ๊บตรงนี้เป็นมิเตอร์ตัวเก่าของผมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตัวเลขเห็นไหมครับท่านผู้ชมกินกระแสประมาณนี่13 14แอมป์นะครับผมนี่นะก็จะกินมากกว่าเนมเพลทไปหน่อยนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเฉลี่ยนะครับผม13ถึง14แอมป์นะครับก็13ถึง14แอมป์เนี่ยผมใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับผมนี่นะและสายไฟตรงนี้เป็นเบอร์ 2.5 ซึ่งสามารถทนกระแสได้นะครับผมสูงสุดน่าจะประมาณ21แอมป์ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่นิ่งหรือยังนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสายเบอร์ 2.5 ครับผมก็ตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนติดตั้งเบรกเกอร์เข้าไปนะครับควบคุมสำหรับปั๊มลมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นเกร็ดรวมรู้นะครับผมเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับลองเช็คอุปกรณ์สายไฟฟ้าภายในบ้านนะครับว่ามันเก่าเสื่อมสภาพหรือว่านะครับจุดไหนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราใช้กินกระแสไฟเยอะๆนะครับและก็ลองเช็คขนาดสายไฟนะครับว่าใช้สายไฟที่ถูกขนาดหรือเปล่าไม่งั้นนะครับผมอาจจะเป็นปัญหานี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งนะครับผมการเลือกใช้สายไฟเนี่ยถ้าผิดขนาดเนี่ยอันตรายมากๆนะครับผมสายไฟนะครับไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถ้ามันช็อตเนี่ยไม่อันตรายเท่ากับใช้งานเกินพิกัดหรือว่าใช้สายผิดประเภทนะครับผมโอเคนะครับเวลากระแสไฟฟ้าเนี่ยเวลามันช็อตเนี่ยยังไงเบรกเกอร์หรือว่าคัทเอาท์ฟิวมันจะขาดอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้สายไฟที่ผิดขนาดนะครับมันจะสะสมความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเมื่อสายไฟมันร้อนจัดสายไฟมันก็จะเกิดการละลายพวกฉนวนไฟฟ้านะผมนี่นะเมื่อมันละลายมันร้อนจากความร้อนเนี่ยก็มีโอกาสติดไฟได้นะครับเวลามันช็อตนั่นเองตรงนี้นะครับผมก็อย่ามองข้ามนั่นเองโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สีโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม